เป็นเรื่องเฉียดตายอยุธยาแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวดูภาพนี้ให้จบปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าใจว่าคุณแม่เขาก็เสียใจแล้วคงจะทนแรงกดดันไม่ไหวหรือไม่เปิดภาพวงจรปิดครับเป็นบริเวณถนนสายนครหลวงบ่อโพงอยู่ที่อยุธยาดูเด็กนะฮะ3ขวบวิ่งออกถนนใหญ่โชคดีคือพลเมืองดีลุงประดิษฐ์เสียงเอาตัวเองไปช้อนเด็กกลับมาแล้วมือครูดกับถนนดูอีกรอบนี่ฮะนี่ๆๆวิ่งออกมาอย่างนี้เลยคือนิดเดียวฮะรถขยี้ตายคาถนนมันต้องมีคำถามว่าแล้วแม่ไปไหนขออนุญาตตัดภาพไปที่คุณแม่วิมลก่อนเพราะว่าตั้งแต่ตอนข่าวเที่ยงเนี่ยได้นำเสนอไปแล้วแม่วิมลเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงคือมันพลาดจริงๆคุณแม่วิมลบอกกับเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเห็นบอกว่าเห็นลูกหลับเลยออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจังหวะที่ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ปิดประตูฮะเด็กก็เลยเดินต่อแตะออกไปบนถนนพลเมืองดีเห็นเด็กก็เลยไปช้อนเอาไว้ได้ทันดีใจตรงไหนรู้ไหมแม่บอกตอนพลเมืองดีช้อนเด็กได้มีคนตะโกนบอกเด็กเด็กเดินถนนแล้วบอกเด็กไม่ใส่เสื้อผ้าแม่นึกในใจบอกเอ้ยลูกเรานี่หว่าที่ไม่ใส่กางเกงเลยเดินไปเห็นลูกตัวเองฮะแล้วมีคนช่วยเอาไว้ได้ทันฟังเสียงแม่เปิดใจก่อนลุงก็สั่งกับข้าวคือตอนนั้นน่ะก่อนที่เราออกไปอ่ะเนาะคือน้องเขาอยู่เขาหลับอยู่หรือว่ายังไงหลับค่ะหลับอยู่แล้วก็คือแม่ก็ออกไปหาไปซื้อกับข้าวให้ลูกแป๊บเดียวปกติน้องก็ไม่ตื่นง่ายขนาดนี้ค่ะถ้ามีเด็กมาเล่นแถวนี้หรือว่าใครเสียงดังน้องก็ตื่นไว้ก็คือแม่คิดว่าเขาหลับตอนนั้นปิดประตูไว้ไหมปิดค่ะพี่ปิดประตูห้องไว้คุณผู้ชมครับล่าสุดเราย้อนกลับไปที่หอที่คุณแม่อยู่นะครับนี่คือสถานที่หอและคราวนี้ถ้าเทียบกับวงจรปิดปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคุณแม่เห็นบอกว่าวันนี้น่าจะย้ายหอพักแล้วนะฮะใช่ค่ะเพราะทันทีที่เราไปถึงเนี่ยชาวบ้านบอกว่าคุณแม่ย้ายลูกออกไปที่อื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องการจะเจอกับนักข่าวอีกแล้วเพราะนักข่าวทุกสื่อติดต่อมาคุณแม่ไม่อยากคุยย้ายหอเลยแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของลูกถ้าคิดในแง่ดีคงไม่ใช่จะแรงกดดันมั้งคงกังวลว่าถ้าต่อไปออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอีกเด็กอาจจะหลุดออกมาอีกวันนี้ชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเล่าให้เราฟังอย่างชาวบ้านเขามาชี้จุดให้ดูเลยว่าเด็กเดินหลุดออกมาได้ยังไงเพราะหอพักเนี้ยจะอยู่ติดกับถนนใหญ่มีเสียงของชาวบ้านด้วยที่บอกว่าแม่เด็กตัดสินใจย้ายออกไปแล้วก็มาซื้อของที่ร้านเนี่ยแค่นั้นแล้วแม่เขามาด้วยแม่เขาเคยเอาลูกมาซื้อเขามาดิแล้วเขาดูแลยังไงดีป่ะเขาก็อุ้มมาอุ้มมาแล้วเมื่อเช้ามาได้ข่าวแล้วเป็นไงตกใจเลยตรงนี้อยากฝากยังไงบ้างฮะอาการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเราแล้วเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ไหมนั่งกินเตี๋ยวแล้วก็ฝั่งนู้นเขาก็บอกมันโวยบอกว่าเฮ้ยลูกใครวะเดินมาจะข้ามถนนอยู่แล้วเร็วเร็วเขาก็อินเดียต้องวิ่งไปเลยต้องวิ่งไปดูอะไรอ๋อแล้วฮะต้องวิ่งไปดูเลยไม่แล้ววิ่งไปช่วยคุณผู้ชมครับชาวบ้านกับพลเมืองดีเข้าไปช่วยนะฮะอย่างที่บอกหน้าวัดละมุดที่อยุธยา